สุดยอดมวยเอกคู่สุดท้ายศึกพลังหนุ่มวันพุธที่26มิถุนายน2536ซ้ายมือทวีชัยวปรีชาขวามือก้องนภา BM Service พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินก้องนภา BM Service หรือว่าก้องนภาวัชรวิทย์ก้องนภาลูกทัพฟ้าคนเดียวกันนะครับสวมกางเกงสีน้ำเงินส่วนสวมกางเกงสีแดงทางด้านขวามือนั้นทวีชัยวปรีชานี่คุณเมืองชนจิรพันธ์หรือว่าคุณจรวยคดชานะครับหัวหน้าคณะของทวีชัยยกที่1กรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่กรรมการชาติชายวิจารณ์คุณซ้ายมือครับทวีชัยอดีตแชมป์2ตำแหน่งรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทและก็รุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินนะครับปีนี้อายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีส่วนก้องนภานั้นชื่อจริงว่านพดลลำพานะครับอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัด101ก้องนภานั้นเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับจังหวะฝีมือทวีชัยนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้รุนแรงครับทั้งแข้งทั้งหมัดมวยคู่นี้นี่เป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงน้ำหนักก็แถวจูเนียร์ไลท์เวทครับเกินไป1ปอนด์นี่เข้าสู่ยกที่2แล้วนะครับเราให้ชมกัน2ยกรวมกันนะครับยกที่1กับยกที่2ทวีชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาวางแข้งขวาสูงครับดึงหลบทันก้องนภามวยคู่นี้นี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนด้วยกันทั้งคู่นะครับทวีชัยนั้น2ตำแหน่งก้องนภานั้นมากกว่าอีกครับเป็นแชมป์อดีตแชมป์ถึง3ตำแหน่งรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทรุ่นเฟเธอร์เวทแล้วก็รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทนะครับ3รุ่นทีเดียวสำหรับก้องนภานอกจากนี้ก้องนภาก็เป็นมวยที่มีอาวุธหมัดที่อันตรายนะครับหมัดซ้ายตรงนี่น็อกใครต่อใครมาแล้วหลายคนนะครับแล้วก็เคยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติทีเดียวนะครับสำหรับก้องนภานี่4เกมส์ครั้งที่แล้วครั้งที่16ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ครองเหรียญเงินกลับมานะครับสำหรับก้องนภาวัชรวิทย์หรือว่านพดลลำพาแทงเข่าขวาไปทีหนึ่งวิชัยนี่เข่าใช้ได้ครับโดยเฉพาะการแทงเข่าขวาแข้งซ้ายยังไม่เข้าเป้านะครับก้องนภายกขาบังเอาไว้ทีขวายันนี่เป็นการชกในยกที่2ครับวิชัยวางแข้งขวาเบาๆนะครับเพราะว่าเห็นก้องนภายกขาบังก็เลยไม่ออกแรงทีขวานำเหมือนกันก้องนภาขยับยึกยักยึกยักจะออกอาวุธนะครับสำหรับก้องนภาแต่ว่ายังไม่ถนัดนะครับทวีชัยแกยึกยักยึกยักไม่ยอมอยู่นิ่งวางแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายตามนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ทำได้สวยนะครับก้องนภาเตะซ้ายคู่ต่อสู้ระวังการตกนี่มีหมัดซ้ายตามมามองไม่เห็นนะครับจุดโฟกัสนี่หล่นได้ทันทีเหมือนกันทีบซ้ายสวยครับวันนี้กระเด็นไปเลยเป็นการทำลายจังหวะเป็นการถีบให้เสียรูปเจอตวัดแข้งขวาก็ยังไม่ถนัดหมดยกที่2ก็ยังออกอาวุธได้ทันกันอยู่นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบมากมายนะชมกันต่อครับยกที่3มวยพิกัด131ปอนด์ครับฝ่ายแดงคือทวีชัยวปรีชาฝ่ายน้ำเงินก้องนภา BM Service หรือว่าก้องนภาลูกทัพฟ้าก้องนภาวัชรวิทย์นี่คนเดียวกันหมดนะครับเอาละครับทวีชัยหันมาเน้นหมัดถีบดักเอาไว้ออกหมัดเร็วนะครับทวีชัยเดินเข้าหามีถีบหลังครับถีบขวานำถูกวางแข้งซ้ายจับไว้มีหมัดนะครับถูกจับขาดีหมัดฮุกซ้ายของก้องนภานี่ทำงานได้ดีโอ้ยแทงเข่าสวยครับวางแข้งซ้ายโต้วิชัยนี่แทงเข่านำนี่สวยแต่ว่าถ้าแทงเข่าแล้วต้องระวังนะครับแทงเข่าต่ำไม่ได้จะเข้าแถวๆกระจับนี่ถือว่าเป็นการผิดกติกาการแทงเข่านี่แทงแล้วมือจะตกไม่ได้นะครับกาดจะตกไม่ได้อาจจะถูกสวนด้วยหมัดทุบหรือว่าอัปคัตนี่แหมหล่นได้เหมือนกันก้องนภายังมั่นใจครับการมวยสวยงามเต้นออกซ้ายทีขวาทีแลกแข้งกันคนละ2ครั้งครับก้องนภา2ครั้งวีชัยครั้งหนึ่งตบฮุกขวาวีชัยเดินเร็วขึ้นนะครับต่อยตัดลำตัวสวยครับแทงเข่าตามมีหมัดเหมือนกันโดนแข้งซ้ายไปทีหนึ่งก้องนภายังนิ่งอยู่ครับก่อนหน้านี้ก้องนภาหยุดไปนานนะครับแล้วก็กลับมาก็โชว์ฟอร์มใช้ได้ทำให้ได้พบกับทวีชัยในวันนี้ทวีชัยยังเดินเข้าหานะครับตั้งแต่ยกแรกวางแข้งขวาถีบซ้ำไปอีกทีหนึ่งโต้ทางซ้ายก้องนภาแต่ว่ายังเข้าเป้าไม่ทันจะถีบสูงครับตรงนี้ดึงตัวหลบทัน
้องนภานี่แหมผ่านมวยระดับเอกๆมาแล้วทั้งสิ้นนะครับวีชัยก็เหมือนกันต่อยซ้ายลำตัวไปทีนึงวางแข้งซ้ายยังไม่ถนัดนะครับวางถนัดแต่ว่าไม่เข้าเป้าวางแข้งซ้ายติดขาอีกแล้วติดแข้งของวีชัยพ้นขาไปก็ติดแขนนะครับต้องหาจังหวะออกให้ดีแหมมีหมัดยับซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายก็เป็นหมัดหน้าออกหมัดสั้นๆนะครับสำหรับวีชัยมีโอกาสลงด้วยกันทั้งคู่ครับด้วยหมัดกองนภานั้นก็หมัดดีไม่งั้นคงไม่ได้รับเลือกให้เป็นนักตัวแทนทีมชาติไทยมวยสากลสมัครเล่นครับมวยสากลนี่ใช้หมัดเพียงอย่างเดียวกองนภาก็ชกมาแล้วถีบขวายานาไวขาก็ใช้ได้ครับทั้งถีบทั้งเตะของกองนภาวางแข้งซ้ายสวยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายต้องระวังวีชัยยกแขนสูงเลยเพราะว่าโดนหมัดแถวกกหูแม่วางแข้งซ้ายเริ่มเข้าเป้าครับของทวีชัยถูกถีบตัวนี้เสียรูปนะครับเป็นการถีบทำลายจังหวะถีบขาหลังนะครับถีบให้หลักของคู่ต่อสู้นั้นเสียไปปล่อยตัดลำตัวยังไม่ทันครับแทงเข่าเหมือนกันกนภานี่เป็นการชกในยกที่3ครับหมดยกพอดียังแลกอาวุธได้คู่ขี้แล้วก็ทันกันนะครับทวีชัยนั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหาชมภาพช้าครับยกที่3วีชัยจับขาได้นะครับแล้วก็ถูกหมัดแล้วก็โต้แข้งซ้ายเหมือนกันกองนภานั้นดักเตะซ้ายครับแล้วก็วางแข้งซ้ายลูกนี้ดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ฮุกขวาทำได้ดีก็ถือว่ายังคู่ขี้กันอยู่นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเห็นชัดเจนชมกันต่อครับยกที่4ฝ่ายแดงทางซ้ายนะครับวีชัยวอปริชาขวามือกองนภา BM Serviceวีชัยยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมวางแข้งขวาโต้กันแข้งซ้ายของกองนภายังเข้าเป้าไม่ถนัดนักครับมีตัดลำตัวคอยรบกวนมีหมัดเหมือนกันโอ้โหสวยครับแม่ออกเป็นชุดถูกจับขาเข็นแทงเข่าซ้ายไปทีหนึ่งแม่กองนภาเวลาฉายนี่ทำสวยครับหมัดซ้ายขวาแล้วก็แข้งซ้ายข้างล่างทีมยานาวัยเอาแล้วกองนภาไม่ถอยแล้วครับปักหลักสู้ถอยมาแล้ว3ยกชักไม่ดีครับแม่ถีบสวยถีบวีชัยกระเด็นขวางแข้งซ้ายโอ้ยลูกนี้สวยครับของวีชัยแข้งขวาแถวๆขอบบนของกางเกงครับกินเลี้ยงนักมวยเวลาสอนให้เตะดันบอกว่าขอบกางเกงขอบกางเกงนี่หมายถึงให้วางแข้งให้เตะไปแถวขอบกางเกงครับโดนแถวๆขอบกางเกงก็เหมือนกับสีข้างสูงอีกนิดก็เป็นชายโครงสวยครับลูกนี้วางแข้งอีกแล้วกองนภาเดินเข้าหาแทงเข่าสวยครับโต้เหมือนกันวีชัยเอาแล้วค้ำแล้วมีหมัดโอ้โหเอามือค้ำไว้เอาทับแรกกันแล้วยกที่4อยู่ช้าไม่ได้แล้วต้องระวังครับแทงเข่าแทงต่ำกว่าขอบกางเกงนี่จะโดนแถวกระจับอย่างนี้นี่ไม่สวยครับผิดกติกาโอ้ยแรกกันแล้วแข้งซ้ายของกองนภาทำงานดีขึ้นนะครับวีชัยก็ใช้ได้ครับโต้ด้วยแข้งขวามีแทงเข่าสลับจะแทงเข่าครับวางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งกองนภาอันมาเตะซ้ายครับดันแล้วก็ให้การดันนั้นก็ดันให้อยู่ในรัศมีแข้งหรือว่ารัศมีหมัดครับเพื่อออกให้เข้าเป้าดันแล้วก็วางแข้งตรงนี้ถูกยกบังเอาไว้ค้ำเอาไว้ค้ำแล้วก็ดันนะครับกองนภามีแทงเข่าขวารบกวนเหมือนกันโอ้ยลูกนี้สวยครับแทงเข่าของวีชัยแลกกันใกล้ๆนะครับมวยระดับนี้นี่ไม่ต้องดูเชิงกันมากแล้วก็ยกที่4แล้วด้วยตอนนี้แม่ออกอาวุธกันได้เข้าเป้าแล้วก็รุนแรงพอๆกันนะครับวางแข้งขวาติดกองนภาไม่ถอยลูกนี้ถักเข้าแถวซอกครับแต่มวย2แข้งติดต่อกันลูกนี้เตะตัดล่างนายท้องลงไปกองนภาได้มา2แข้งแต่ว่าถูกเตะตัดล้มนะครับกองนภาไม่หนีแล้วตอนนี้ยืนกันใกล้ๆนะครับวางแข้งซ้ายสวยครับตรงนี้โอ้โหสวยมากวิชัยยัตโต้แลกกันดึงสวยครับแต่ว่าโต้ไม่ได้แม่วิชัยดึงมาสวยแล้วแต่ว่าจังหวะโต้แข้งนั้นไม่มีทำให้พลาดโอกาสไปมีศอกแลกหมัดกันเอาครับต้องระวังครับหมัดบวกอย่างนี้นี่ลงง่ายๆแทงเข่าซ้ายสวยครับแม่ทวีชัยโดนไป2ดอกติดต่อกันต้องระวังครับโดนฮุกซ้ายไปทีนึงโอ้กองนภาทำสวยครับปล่อยหมัดฮุกซ้ายทวีชัยต้องระวังครับหมัดของกองนภานั้นไว้ใจไม่ได้แม่โดนแถวกกหูครับจะเป็นปลายคางนี่อาจจะหล่นไปแล้วหมดยกที่4พอดีแลกกันดีครับ
โดยเฉพาะช่วงปลายยกนี่กล้องนภามาทำดีชมภาพช้าครับแทงข่าวซ้ายไปทีหนึ่งแล้วก็วางแข้งซ้ายของกล้องนภาวิชัยก็โต้เหมือนกันนะครับแข้งซ้ายก็ซ้ายด้วยค้ำๆแล้วก็มีหมัดนะครับแล้วก็วางแข้งลูกดีกล้องนภาฉายนะครับทำได้เป็นชุดโดนแทงข่าวขวาไปทีหนึ่งลูกนี้เข้านะครับปลายยกที่4กล้องนภามาเร่งเครื่องครับทั้งแทงข่าววางแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดสลับทำให้สถานการณ์ได้เปรียบครับชมกันต่อยกสุดท้ายวิชัยก็ยังมีโอกาสครับเป็นรองอยู่ก็จริงแต่ว่ายกนี้ถ้าเร่งเครื่องทำได้เยอะกว่านี่มีโอกาสชนะเหมือนกันวิชัยยังเดินเข้าหานะครับยกที่แล้วยกที่4นี่กล้องนภาปักหลักสู้ไม่ยอมถอยนะครับแล้วก็ทำได้ดิ้นหูวางแข้งซ้ายสวยมวยไทยนี่บางครั้งนี่ขออาวุธเพียงยกเดียวนะครับยก1ยก2ยก3นี่กลุ่มรูปมวยคอยโต้อาวุธไม่ให้แพ้ชัดเจนนี่แล้วก็มาเร่งเครื่องยก4ยกเดียวนี่ชนะได้เหมือนกันนะครับอย่างกล้องนภาเมื่อสักครู่นี้แม่ยก4ทำไว้ดียกที่5ตอนนี้ก็มาคุมรูปมวยแล้วไม่ยอมปักหลักแลกอาวุธนะครับถอยคอยคุมรูปมวยแทงเข่าสวยครับตรงนี้วิชัยก็ยังมีโอกาสครับต้องเร่งถูกวางแข้งซ้ายเตะแล้วคาอย่างนี้นี่ลำบากครับวิชัยวางแข้งซ้ายอีกแล้วกล้องนภาคุณภามั่นใจครับ3ทีติดต่อกันแข้งซ้ายแหมไม่ยอมแลกครับกอดแล้วก็ยกขากันเอาไว้ไม่ยอมตีเข่าด้วยทำอะไรไม่ได้ดีๆกรรมการก็มาแยกเบี่ยงศอกไปทีนึงแล้วก็วางแข้งซ้ายวิชัยต้องเร่งครับต้องทำให้ชัดออกแข้งขวาไป2แข้งสวยครับแม่ทวีชัยกองเชียร์ก็เริ่มมีเสียงขึ้นมาบ้างแล้ว4ยกเป็นรองอยู่นิดหน่อยดึงจังหวะหลบนี้เตะหลุดครับกนภาวิชัยเดินเข้าหาจับเอาไว้ครับโดนแข้งซ้ายจับเอาไว้เข็นดันวางแข้งขวาแข้งซ้ายโต้เอาละครับทวีชัยเริ่มมีเสียงเฮขึ้นมาบ้างเอาละครับคู่ขี้กันกองเชียร์ของกนภาก็มั่นใจกนภานั้นมั่นใจมากครับเพราะว่าถอยแล้วก็คอยคุมรูปมวยเหมือนกับจะรอให้ระฆังยกท้ายดังขึ้นครับทวีชัยก็ยังไม่ละความพยายามแทงเข่าตีเข่าอีกทีนึงหยิบยันเอาไว้แต่กนภาก็อ่อนๆลงไปหมุนๆจะออกแข้งซ้ายครับออกไม่ได้ทวีชัยยังเดินถูกวางแข้งซ้ายทีนึงเข็นดันแทงเข่าซ้ายสวยเอาละครับคู่ขี้ขึ้นมาบ้างแล้วดึงจังหวะหลบแล้วก็โต้แข้งซ้ายสวยครับทวีชัยลำบากเหมือนกันครับตอนนี้กนภาสี่ยกนั้นใช่เปรียบโดนแข้งขวาอีกทีนึงวิชัยขยันนะครับไม่ละความพยายามง่ายๆนะครับยก5นี่เริ่มดีขึ้นมาก็คู่ขี้สูสีกันมากครับคู่นี้ก็อีกคู่นึงที่จะต้องอยู่ที่ใจกรรมการข้างล่างนะครับว่าจะออกแดงหรือว่าน้ำเงินเบิ้ลแข้งไป2ทีโดนแข้งซ้ายทีนึงของทวีชัยโต้หูยแข้งซ้ายจับไว้เข็นจะรวบนะครับไม่ล้มวิชัยโดนแข้งซ้ายกองทัพก็ยังมั่นใจครับถึงตอนนี้ยกขาบังเอาไว้เตะเบาๆครับปลายเท้าโดนแข้งซ้ายอีกเหมือนกันแลกกันแลกกันชนิดที่ว่ายังทันกันอยู่ครับปลายยกสุดท้ายแล้วแม่ทวีชัยนี่ขยันนะครับยกสุดท้ายนี่ขยันกนภาก็โต้เป็นบางจังหวะนะครับเพราะว่าสี่ยกได้เปรียบมาถึงตอนนี้ทวีชัยก็ดูเหมือนจะไม่เป็นรองแล้วครับหมดยกสุดท้ายมีแถมกันเล็กน้อยแม่ชูมือมั่นใจด้วยกันทั้งคู่กนภานั้นมั่นใจมากนะครับเพราะว่ายกสี่นั้นทำชัดเจนดูครับสีหน้ายิ้มวิชัยก็มั่นใจครับชูมืออยู่ที่กรรมการให้คะแนนทั้ง3คนข้างล่างกรรมการชาติชายรวมไว้ให้คะแนนที่คนสุดท้ายแล้วหันมาทางมุมแดงครับชูมือให้วิชัยวอปรีชาเป็นฝ่ายชนะกล้องนภา BM สวิสครับกล้องนภางงแม่ก็คู่ขี้สูสีครับคู่นี้ก็คงจะต้องมีล้างตากันอีกแน่นอนนะครับมวยชกกันคู่ขี้สูสีอย่างนี้นี่โปรโมเตอร์ก็อยากจัดคนชมก็อยากชมเลยครับคนดูก็อยากดูนี่เป็นภาพช้ายกสุดท้ายนะครับกล้องนภาถอยตั้งรับมากไปนิดนึงขณะที่ทวีชัยนั้นขยันทำให้มาเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างคู่ขี้